สวัสดีค่ะครัวเล็กๆที่บ้านทานง่ายๆ by Fit Food วันนี้นะคะส้มโอมีปลาส้มค่ะปลาส้มปลาตะเพียนนะคะซื้อจากโลตัสเองค่ะเป็นสินค้าโอท็อปนะคะของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรเชียงงาค่ะ2ตัวนี้นะคะ400กรัมประมาณ60บาทนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะมาทอดปลาส้มกันอร่อยแซ่บๆนะคะกินกับส้มตำกันค่ะก่อนจะนำลงไปทอดนะคะเราจะโรยแป้งสาลีก่อนนะคะเพราะว่าปลาพวกนี้จะเนื้อนิ่มมากเลยค่ะถ้าเราทอดโดยใช้แป้งช่วยโรยนะคะก็จะทำให้เนื้อไม่เละนะคะแล้วก็กรอบอร่อยด้วยค่ะนี่ค่ะเราจะโรยแป้งลงไปนะคะแล้วก็นำปลาลงไปวางไว้เลยนะคะโรยแป้งนะคะให้ทั่วตัวปลาค่ะอีกด้านหนึ่งนะคะพอเรานำไปทอดเราก็จะเคาะแป้งส่วนเกินนี้ออกนะคะแล้วก็ทอดให้สุกทีละด้านค่ะโอเคเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวเรานำลงไปทอดกันค่ะตั้งกระทะให้น้ำมันร้อนนะคะพอกระทะร้อนปุ๊บเราก็จะปรับเป็นไฟอ่อนค่ะใช้ไฟปานกลางค่อนข้างอ่อนนะคะไม่กลับบ่อยค่ะให้ปลาสุกทีละด้านค่ะทอดไปเรื่อยๆนะคะถ้าปลาให้สวยๆต้องใจเย็นๆค่ะสังเกตได้ว่าไม่มีน้ำมันกระเด็นเลยค่ะพอเราคลุกแป้งแล้วตัวน้ำที่อยู่ติดกับตัวปลาค่ะก็ถูกแป้งดูดซับตอนนี้เริ่มจะได้ที่แล้วเดี๋ยวเรามาสับปลากันค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะส้มตำของเราวันนี้นะคะเดี๋ยวมาตักเสิร์ฟกันเลยค่ะเอาละค่ะตอนนี้เรามาชิมกันดูนะคะเริ่มจากเนื้อปลากันก่อนปลาส้มทอดของเรานะคะตามด้วยหอมแดงด้วยนะคะนี่รสชาติดีมากเลยค่ะสมมีนี่ด้วยข้าวเหนียวทานข้าวกันนะคะมื้อเที่ยงวันนี้พิเศษมากๆเลยค่ะคราวนี้มาดูส้มตำกันบ้าง
มะเขือหน่อยนี่เลยบอกได้คำเดียวว่ามื้อนี้แซ่บสุดทำได้ไม่ยากยังไงลองทานกันดูนะคะฝากติดตามเมนูใหม่ๆของช่องฟิตฟู้ดด้วยค่ะจะพยายามสรรหาเมนูอร่อยที่ทำแบบง่ายๆครัวเล็กๆที่บ้านทำทานง่ายๆแบบฟิตฟู้ดฝากติดตามด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ